ฝ้ายจะคิดถึงเราไหมที่นี่น่าอยู่แล้วหรือยังอะเพียง1สัปดาห์หลังค่ายหนังสหมงคลฟิล์มปล่อยตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องอาบัติออกมาให้ชมก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงภาพเนรสัมผัสใบหน้าผู้หญิงภาพพิสุสุบรีเนื้อเรื่องที่พูดถึงความสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างพระกับสีกาหรือแม้แต่นักแสดงนำที่ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธซึ่งบางส่วนมองว่าทั้งหมดนี้เป็นการดูหมิ่นพระพุทธศาสนาภาคีเครือข่ายองค์กรพุทธที่ประกอบด้วยศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยสมาคมนักวิชาการเพื่อพระพุทธศาสนาเปลี่ยนทำสมาคมแห่งประเทศไทยองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนพิทักษ์ชาติศาสตร์กษัตริย์สมาคมทางสายกลางและเครือข่ายสตรีพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยจึงยื่นหนังสือให้กระทรวงวัฒนธรรมทบทวนเนื้อหาและภาพที่ไม่เหมาะสมของภาพยนตร์ก่อนเข้าฉายภาพที่เป็นพอตหรือคัตเอาท์การประชาสัมพันธ์การโฆษณานั้นยังเป็นความรู้สึกที่อาจจะซุ่มเสี่ยงต่อภาพพอตของพระสงฆ์แล้วก็ชาวพุทธก็มีความรู้สึกว่าการนำหรือการสร้างภาพยนตร์ดังกล่าวนั้นจะเป็นการส่วนที่ทำให้เกิดซ้ำเติมพระพุทธศาสนาหรือไม่เราชาวพุทธมีเสรีในการที่จะสร้างในการที่จะนำเสนอก็เป็นสิ่งที่ดีแต่เสรีหรือสิทธิตรงนี้ต้องไม่กระทบต่อความมั่นคงของชาติโดยเฉพาะวัฒนธรรมไทยหลายครั้งที่เราเห็นภาพยนตร์ที่ล่อแหลมแต่ว่าเราก็ยังเฝ้าระวังมาตลอดว่าเอนเตอร์เทนนำไปสู่ความที่เหมือนกับว่าจะทำให้พระสงฆ์เนี่ยเป็นบุคคลธรรมดาให้ได้ด้านทีมงานและนักแสดงอาบัติได้ยืนยันในงานทำบุญถวายอาหารเพลและสังฆทานที่วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหารว่าภาพยนตร์ไม่ได้ดูหมิ่นพุทธศาสนาโดยตั้งใจถ่ายทอดหลักธรรมผ่านตัวละครที่มีทั้งด้านบวกและลบเพื่อให้ผู้ชมได้คิดวิเคราะห์ต่อไปเราก็มั่นใจในเนื้อหาเราว่าเราไม่ได้ทำลายเราก็คิดว่าคงไม่เป็นอย่างที่ทางกลุ่มและองค์กรที่เขาวิตกเราจะไม่เป็นอย่างนั้นฮะเราจะไม่ทำให้ศาสนาเสื่อมภาพยนตร์เป็นตัวทำให้เกิดคำถามทำให้เกิดให้คนมีการเกิดคำถามตกเถียงกันแล้วก็คิดกันแล้วก็ใช้สติปัญญาในการที่จะไต่ตรองมันครับเราหยิบยกคำสอนของพระพุทธเจ้านะคะในเรื่องของบาปบุญคุณโทษเรื่องของผลของกรรมนะคะคือในเรื่องนี้เราก็คิดว่าถ้าน่าจะเป็นตัวที่เวลาถ้าได้ดูก็น่าจะได้สอดแทรกถึงหลักธรรมคำสอนนี้ค่ะเป็นประเด็นสำคัญนะคะก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับก่อนหน้านี้มีภาพยนตร์ไทยที่ได้รับผลกระทบจากการสะท้อนภาพวงการผ้าเหลืองเช่นแสงศตวรรษของอภิชาติพงศ์วีระเศรษฐกุลที่โดนกองเซ็นเซอร์สั่งตัดฉากพระเล่นกีตาร์และเล่นเครื่องร่อนและนาคปรกที่ผู้สร้างรอให้ภาครัฐเปลี่ยนจากระบบเซ็นเซอร์มาเป็นการจัดเรทนาน3ปีเพื่อให้หนังได้ฉายแบบไม่โดนตัดโดยวิจักพาณิชย์อาจารย์พิเศษวิทยาลัยศาสนศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลมองปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ว่าเป็นการสะท้อนภาพพระพุทธศาสนาในไทยที่ผูกติดกับอำนาจรัฐจนเกินไปผมว่าสถานะของผู้สาที่ไปผูกติดกับรัฐเนี่ยหลายๆครั้งมันทำให้พระสงฆ์หรือบุคลากรทางศาสนานี่คิดว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลจนเกินไปจนหลายๆครั้งเนี่ยเราไม่ตระหนักว่าเราอยู่ในสังคมประชาธิปไตยนะครับซึ่งเคารพในสิทธิเสรีภาพของทุกคนตัวศาสนาเนี่ยมันไม่ควรจะถูกยกมาในแง่ของความสูงส่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เนี่ยดูหมิ่นเหยียดหยามไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็มีความเปราะบางหวั่นไหวตลอดเวลากับทุกๆเรื่องเงี้ยงั้นผมมองว่าแนวคิดแบบนี้มันไปผูกติดอยู่กับแนวคิดของรัฐแบบพูดง่ายๆแบบเผด็จการมากจนเกินไปครับจนหลายครั้งผมรู้ว่ามันยิ่งทำให้ศาสนาพุทธเนี่ยกลายเป็นแบบยังไงอ่ะเป็นอุปสรรคในการทำให้คนมีความยังไงอ่ะตื่นรู้หรือสติปัญญาของตัวเองอ่ะคนที่นู่นเขาชอบไปไหนชอบทำอะไรคิดโดยในวันที่7ตุลาคมนี้สำนักพิจารณาภาพยนตร์และวิดิทัศน์กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะพิจารณาจัดเรทภาพยนตร์เรื่องอาบัติซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมได้ให้คำมั่นว่าจะเชิญผู้แทนทางพุทธศาสนาเข้าร่วมพิจารณาเป็นพิเศษก่อนเข้าฉายในวันที่15ตุลาคมนี้แก้วตายเกียรติบึงการ Voice TV รายงาน